I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touch. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับติดตามครับทางช่องทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook นะครับวันนี้ครับผมมีพี่เจ้าของรถครับที่เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดงเลยครับได้เลิกงามยามดีครับอยากจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงครับให้กับเจ้ารถนี่เลยครับ Toyota Hilux Revo ครับคันนี้ครับมีการอัปเกรดครับอยู่2ส่วนหลักๆครับนั่นก็คือส่วนแรกครับเน้นนะครับในเรื่องของความใสของเครื่องดนตรีครับเห็นรายละเอียดเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเราจะมีการติดตั้งครับเจ้าตัวชุดลำโพงใหม่นะครับโดยครับมีการเปลี่ยนครับจากลำโพงสแตนดาร์ดของทาง Toyota ครับเป็นเจ้าตัวชุดลำโพง JBL นั่นเองครับเลือกครับใช้ซีรีส์ GX ซีรีส์ครับที่เน้นครับสามารถใช้งานร่วมกับวัตต์ของวิทยุเดิมได้นะครับสามารถที่จะใช้งานครับและทําให้ตัวลําโพงนั้นให้เลยเสียงที่ดีนะครับตัวลําโพงเซตนี้ครับมีการติดตั้งครับทั้งหมด2ชุดด้วยกันครับชุดที่1ครับเรามีการใช้ครับเจ้าตัวชุดลําโพง2ทางแบบแยกชิ้นครับมาในรุ่นของ GX608C ครับลําโพงที่มีการแยกกันครับระหว่างตัวลําโพงทวิตเตอร์ขนาด1นิ้วครับทํางานร่วมกันกับเจ้าตัวลําโพงวูฟเฟอร์ครับขนาด6นิ้วครึ่งครับซึ่งลําโพง2เซตนี้ครับเป็นลําโพงสแตนดาร์ดนะครับสามารถติดตั้งเข้ากับรถ ToyotaRevo คันนี้ได้พอดีเลยครับและชุดลำโพงเซตนี้ครับยังมีความพิเศษครับเขามาพร้อมกับเจ้าตัวกล่อง Passive Crossover ครับกล่องแบ่งสัญญาณเสียงครับที่สามารถปรับเดซิเบลครับเพื่อเพิ่มความใสของเครื่องดนตรีได้ด้วยนะครับและคู่หลังครับเรามีการใช้ครับเจ้าตัวลำโพงครับ2ทางแบบรวมชิ้นครับเป็นการจับเอาครับเจ้าตัวลำโพง Twitter และ Woofer ครับรวมเข้าด้วยกันครับทําให้ครับคู่หลังเนี่ยสามารถได้ยินเสียงที่มีความใสเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเรื่องที่2ครับนอกจากการได้ลําโพงที่ดีแล้วนะครับมีการเพิ่มพลังเสียงเบสด้วยครับคันนี้ครับเราก็มีการจัดเซตครับคู่กันกับเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วครับของทาง Alpine นั่นเองครับซับที่มีขนาด8นิ้วแต่ให้เสียงได้เบสที่มีความลูกใหญ่นะครับหนักแน่นและลงได้ลึกครับวันนี้ครับเราก็อยู่กับเจ้าตัว Alpine S800 ครับซับ8นิ้วที่มาพร้อมกับ Power Amp ในตัวครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการนําไปติดตั้งครับในรถ Toyota Revo คันนี้ครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จร้อยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันภายในคลิปกันเลยครับและตอนนี้ครับประตูหลังเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาเปรียบเทียบชุดลําโพงครับก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งนะครับว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับที่อยู่ในมือผมนี่ครับเป็นชุดลําโพงเดิมครับของทาง Toyota Revo นะครับวัสดุครับเป็นลําโพงพลาสติกบางๆนะครับโดยที่ผิวด้านหน้าเนี่ยเป็นกระดาษครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงกลางตัวนี้นะครับจะไม่มีลำโพงทวิตเตอร์มาให้ครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กไซส์ขนาดเล็กครับเมื่อเรามีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำโพงใหม่ครับมีการเสริมครับเพิ่มเติมเรื่องของลำโพงทวิตเตอร์มาให้ติดตั้งเข้ามาที่ตัวลำโพงวูฟเฟอร์ครับทำให้ครับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสามารถได้ยินในเรื่องของรายละเอียดเสียงที่มีเพิ่มมากขึ้นครับตอบสนองครับย่านเสียงกลางเสียงแหลมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพื่อเสริมครับทำให้ประตูบานหลังเนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับลำโพงวูฟเฟอร์ที่เราจะได้ยินเนี่ยก็มีเบสที่มีความกระชับหนักแน่นที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการตั้งชุดลำโพงคู่หน้ากันต่อครับการที่เราเลือกใช้ครับชุดลำโพงคู่หน้าเป็น2ทางแบบแยกชิ้นนั้นมีข้อดีและมีความแตกต่างนะครับกับตัวลำโพงคู่หลังที่เป็น2ทางรวมชิ้นครับอย่างแรกเลยครับเขามีการแยกครับลำโพงทวิตเตอร์ครับแยกออกมาจากตัวลำโพงวูฟเฟอร์ครับทำให้ครับลำโพงทั้งสองตัวนี้นะครับช่วยเรื่องของการสร้างเวทีเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยครับต้องคํานึงถึงในเรื่องของตําแหน่งการติดตั้งด้วยนะครับคันนี้ครับเราจึงมีการติดตั้งครับตัวลําโพง Twitter ใหม่ครับเข้ากับบริเวณท็อปพาเนลนะครับที่เรามีการเสริมไว้ทางด้านบนครับเมื่อ Twitter อยู่ด้านบนแล้วนะครับส่วนของด้านล่างเองก็ทําหน้าที่ของลําโพงวูฟเฟอร์ครับตอบสนองช่วงของเบสครับทําให้ครับลําโพงทั้ง2ตัวนี้ครับทํางานด้วยกันได้เป็นอย่างดีครับผ่านเจ้าตัวกล่อง Passive Crossover ครับซึ่งเรามีการไวริ่งระบบสายและติดตั้งเข้าไปที่แผงตัวรถแบบนี้นะครับและทวิตเตอร์ตัวนี้ครับเรามีการครับเพิ่มความใสด้วยนะครับโดยการกดปุ่มบวก dB นะครับเพิ่มความใสของลำโพงทวิตเตอร์ครับและส่วนสุดท้ายครับที่ขาดไปไม่ได้เลยครับนั่นคือการซับเสียงที่ประตูครับก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับคู่หลังและคู่หน้าครับก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยครับโดยครับร้านโอคอนซาวบางปีของเราครับเน้นในเรื่องของการติดตั้งแผ่นแดมเป็นหลักเลยนะครับโดยที่แผ่นแดมตัวนี้ครับจะมีการรีดครับเพื่อเกิดการยึดเกาะที่ดีครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเสียงคันนี้ครับได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งส่วนของเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์กันครับและตอนนี้ครับเราเข้ามาอยู่กันภายรถ Toyota Hilux Revo เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ครับก่อนอื่นเลยครับมีการติดตั้งครับตัวชุดลำโพงครับค
คู่หน้า2ทางแบบแยกชิ้นคู่หลัง2ทางรวมชิ้นครับและที่บริเวณใต้เบาะฝั่งซ้ายนะครับมีการติดตั้งเจ้าตัว Active Subwoofer ครับของทาง Alpine ซึ่งทั้งหมดนี้ครับมีการติดตั้งโดยทีมงาน Overhorn Sound บางกะปินะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมครับพามาฟังระบบเครื่องเสียงคันนี้ครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้รายละเอียดเสียงที่ได้นั้นจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับเพื่อนสมาชิกท่านใดครับที่ใช้รถ Toyota อยู่นะครับและมีความสนใจครับอยากจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงครับให้เสียงดีมากยิ่งขึ้นน่าฟังมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาเลยครับร้านของเราครับ Overhorn Sound บางกะปิครับอยู่ติดถนนใหญ่เสรีไทยซอย33นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร02375 3549ครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ